วัสดีส้มจีเคารพน้ำส้มมาติดตามข่าวกีฬากับทีมงานไอบ็อกของเฮานะซึ่งว่ามันนี่จะไปเบิ่งทางของคนใดของทีมซาดลาวเฮานะที่ว่าเมื่อวานนี้ก็สามารถชนะมองโกเลียไป1-0ในการแข่งนัดอุ่นเครื่องอยู่ที่สนามกีฬาแห่งซาดหลัก16ซึ่งว่าล่าสุดทางมาดามโบดีกว่าทางนางกฤติกาบุญกว้างเพิ่งก็มีการประกาศอัดสิทธิ์ให้กับทีมซาดลาวอีกหน่อยซึ่งว่าก่อนหน้านี้ก็คือก่อนนัดที่ทีมซาดลาวจะพบกับทีมซาดมองโกเลียก็มีการประกาศอัดสิทธิ์ซาวลานกีบซึ่งว่าทีมซาดลาวสามารถชนะได้ก็ได้ไปเลยซาวลานกีบซึ่งล่าสุดในมือนี้มาดามโบเพิ่งก็ได้มีการประกาศอีกถ้าว่าชนะบูไนในวันอาทิตย์ที่27มีนานี้เพิ่นก็จะอัดสิทธิ์ให้อีกจำนวน3ล้านกีบซึ่งว่านักเตะที่ว่ายิงประตูได้จะให้ลูกละ3ล้านกีบนั่นเองก็ต้องติดตามกันเพิ่งว่าทีมซาลาจะสามารถชนะบูไนได้บ่ในไทยที่นี่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นั่นเองซึ่งว่าจะแข่งขันในเวลา 16:00 ของวันที่27มีนานี้เนาะซึ่งว่าถ้าชนะก็จะได้ห้ามไปอีก2ล้านก็คือจะได้ห้ามไปจำนวน40ล้านจากมาลามโบนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ทางสภาบันเตแห่งซาลาวก็ได้มอบเงินอัดสิทธิ์ให้ทีมซาลาวจำนวน500,000กีบหลังจากที่ว่าเอาชนะมองโกเลียไป1-0ซึ่งว่าไปเบิ่งการไลฟ์สดของท่านมารัมโบกันเลยสวัสดีทุกคนมื้อนี้ลาวสุดยอดเลยเนาะมื้อนี้ลาวสุดยอดอีหลีเกือบเลยอีกตั้ง2ล่ะใกล้สิหมดเวลาล่ะยิงสมเสยเด้อสมเสยเบอร์19เด้อสมเสยเบอร์19เลยแต่ว่าแมตมาเห็นก็ต้องย้อนว่าบุญพระจันทร์เนาะได้ฮุลูกเต็มมุมและเปิดได้เป๊ะเลยเนาะเฮ็ดให้ว่าเบอร์19ยิงเข้าโอ้มงซุมเซยคือเอาง่ายๆว่ามื้อนี้นะกึ่นกันบ่ลงแต่ก็ด้วยว่าโซ่งเฮานําแหละเนาะนิวไฮสิออกความเห็นเข้าเรื่องเลยเหมือนเด้มาดามโบน่ารักวิขอบใจเข้าเรื่องเลยวู้วันนี้เล่นดีทั้ง2เกมทั้งแต่ครึ่งหลังลาวแก้เกมดีครับโค้ชเก่งมากโดยตั้งแต่เป็นโค้ชคนนี้แล้วก็นักเตะสุดนี้โบโหยโค้ชแบบจะว่าจะไหนดีแบบสมเซยเริ่มแบบเฮ็ดให้โบรู้สึกว่าทีมชาติลาวเก่งอีหลี16คนละจะว่าเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยซาเนาะเอื้อยนัดนายอยากให้มีรถบาทขับกล่องเสียอะไรเดี๋ยวเด้ออยากให้มีรถบาทขับกล่องเสียไปน้ำกันหลายๆนัดนาโอ้ยเรื่องเป็นประธานสตล.น้องกระดายอยากให้น้องๆ นัดกันไปเสียบาทนี่ให้ไปเสียบาทนี่แม่นั่นใครอยากไปนี่ไปเลยวันที่27นี้เนาะวันใหม่ Happy Birthday วันใหม่ Happy Birthday วันใหม่คนงามเด้อวันใหม่คนงาม Happy Birthday นะจ๊ะมีความสุขมากๆเพื่อนเลิฟจุ๊บ Happy Birthday วันใหม่อวยพรวันใหม่น้ำกันวันใหม่มนต์จำปาธรรมวงศ์นะ Happy Birthday นะเลิฟยูนะกีฬาบาสเราเฮ็ดกีฬาบาสเราเขาดีขึ้นหลายนะกีฬาเต็มทีเก่งที่สุดขอบใจเอ้ยโบที่เฮ็ดให้ทีมลาวกลับมาคือคักอีกครั้งหนึ่งอันดับแรกเลยเนาะสำหรับดราม่าเนาะอาจสิมีบางคนหรือว่าบางหลายคนก็ได้ที่เขางงว่าเอ้าเจ้าอันที่ว่าอาจสิเงินนั่นร้อยล้านน่ะมอบแล้วหว่าคอยก็มอบแล้วมอบแล้วเด้อที่ห้องเธียเตอร์โรงแรมแลนด์มาร์คที่ผ่านมาในวันที่14ที่ผ่านมาข้าพเจ้ามอบเงิน100ล้านกีบให้นักกีฬาเรียบร้อยแล้วเนาะในเงิน100ล้านกีบน่ะมอบไปแล้วเนาะอันนี้มันอัดฉีดใหม่ถามว่าเอ้าอันนี้แค่อุ่นเครื่องซื้อเป็นอย่างต้องอัดฉีดมันมีความสำคัญจังใดพี่สิบอกว่าสำหรับ Road to 4 Game เนาะคือปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่แบบโควิดกระจ่างเนาะเฮ็ดให้มีการกลับมาแข่งกีฬากันอีกครั้งนึงแล้วและ4เกมเนี่ยจากที่ว่าปีที่แล้วบริจาคมาจัดปีนี้เนาะก็สิมีการเอิ้นว่า FIFA Day เนาะสำหรับการอุ่นเครื่องเพื่อให้นักกีฬาให้แต่ละประเทศเนี่ยได้ทดลองฟีตินกันและกันแล้วเป็นหยังต้องอัดซีดเป็นหยังต้องอัดซีดแค่อุ่นเราถามว่าเป็นยังต้องอัดสีกับแค่อุ่นเครื่องโหไม่โมเมนแค่อุ่นเครื่องนะครับทุกคน
เออเฮ็ดถึกแล้วเห็นนักกีฬาทุกคนมีกำลังใจเฮ็ดเพื่อชาติลาวกำลังใจสำคัญที่สุดมันบ่แม่นแค่อุ่นเครื่องการที่เฮามีการสนะสะสมจากการอุ่นเครื่องสิเฮ็ดให้มันเป็นการยกระดับการแข่งขันยกระดับผลงานของสาพันธ์บานเตลาวเอาจังซี่ข่อยน่ะบ่ได้โฟกัสสาพันธ์ข่อยบ่ได้โฟกัสสตล.ข่อยโฟกัสแต่ประเทศลาวข่อยโฟกัสใส่ทีมชาติลาวในนามประเทศลาวบ่ได้เกี่ยวว่าโบกับสตล.ถือกันผิดกันอีหยังบ่เกี่ยวต้องให้เขาสิสร้างโบหรือโบสร้างเขาก็บ่เกี่ยวอันนี้โฟกัสใส่บานเตใส่ทีมชาติลาวโอลี่นะอันนี้นะแล้วถามว่าเอ้าจำเป็นอย่างต้องอัดซีดบ่จำเป็นอย่างเลยบ่แม่นหน้าที่ข่อยบ่แม่นหน้าที่ข่อยต้องอัดซีดแต่ข่อยแค่รู้สึกว่าถ้ามื้อนี้เฮาชนะประชาชนมีความสุขจากที่แบบเจ้าเข้าใจฟีลบ่น้ำมันก็แพงค่าเงินกีบก็ขึ้นเขาเครียดทุกเรื่องแล้วคันบ้านมื้อนี้เขาแพ้อีกเจ้าสิเป็นจังไดฟิวอะนะมันสิเป็นจังไดเออแต่ข่อยว่าเลยว่าบ่แพ้ดอกบ่แพ้ดอกมื้อนี้จังไดลาวกับชนะหรือบ่กับเสมออันนี้คิดไว้2อย่างแต่ฮู้ว่าบ่แพ้แน่นอนแล้วมันมีมาแบบว่าเว้าให้เฮาอะนะถามว่าเจ็บบ่บ่เจ็บดอกแต่ว่าก็ต้องมีคนสงสัยแหละแล้วก็บ่ผิดเนาะถามว่าโบอยากเอาหน้าบ่อยากมีกระแสบ่เกี่ยวกับบ้านเตะค่อยก็สิบอกว่าเรื่องกระแสบ้านเนี่ยในฐานะมาดามโบอ่ะมันมีกระแสตั้งแต่ข่อยเป็นประธานสโมสรหญิงคนแรกของลาวแล้วแล้วการที่ข่อยได้มีบทบาทมีโอกาสได้มายืนอยู่ในจุดนั่นเนาะแล้วโตข่อยเองก็มักเตะบ้านอยู่แล้วนี่แค่ข่อยบ่ได้ขับหน้าที่เป็นประธานสโมสรต่อบ่ได้คงเกี่ยวกับวงการบานเตะแต่คําว่าในฐานะกองเสียในฐานะกองเสียเฮาแค่เป็นส่วนหนึ่งในการแบบสนับสนุนย้อนหยังเอาเจ้าเบิ่งนักกีฬามาแบบมาสนะหั่นน่ะเออมาสนะแล้วก็มาเฮ็ดผลงานที่ดีจากที่เจ้าเห็นปีที่แล้วเนาะเอานักเตะลาวมานักเตะลาวต่างประเทศมาหรือว่าแบบเอาอย่างมาแหละแบบผลงานมันแบบเออเป็นจังซั่นเนาะแล้ววันนี้มาพอมาเป็นยู23มาเปลี่ยนแบบมาเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ลาวที่จากที่ว่าเออคือโบเคยว่าแหละโบอยู่ในยุคที่แบบบ้านลาวมันแพ้ตลอดกับสมิตยุคตอนเฮาอยู่ซีเกมฮอบไอ้สิงโตลำเนาวุ่นเนาะที่ว่าแบบเพนให้มีสีสันแต่ในฐานะในน้ำของกับทีมชาติลาวตอนนั้นจนฮอดตอนนี้บกอ่ะนี่แหละมายุคนี้แหละปีนี่แหละยุค23นี่แหละกับโค้ชฝรั่งนี่แหละเราแบบของแท้อีหลีนะแบบบ่แม่นบ่ว่าด้วยความโชคดีบ่ว่าด้วยโควิดหรือว่าอีหยังกะยาที่แบบว่าเออนักเตะแบบบ่สบายนู่นนี่นั่นและเฮ็ดให้เราไปฮอบลึกและเฮ็ดให้ปลายประเทศกลับมาจับตาเบิ่งลาวอีกทีนึงเขาอาจจะคิดว่าโอ้เจอลาวบ่ยากธรรมดาบ่ย่านแต่วันนี้อุ่นเครื่องเห็นแล้วบอว่าฝีมือโค้ชฝีตีนนักเตะทีมงานความสามารถของเขาเจ้ามันดีเออเจ้าเข้าใจว่ามันดีบ่เออในฐานะที่คอยมากบานเตะข่อยเกี่ยวหยังไม่หยังต้องไปสปอนเซอร์สาวนี่อยากได้หยังสร้างกระแสโอ้โอยปีนี้มันเป็นปีซีเกมข่อยสร้างกระแสนี่บ่แม่นว่าอยากให้ตัวเองดังสร้างกระแสคือให้วงการบานเตะกลับมาอีกเทื่อนึงบ่แม่นแต่บานเตะคือซีเกมนี่มันมีทุกกีฬาทุกประเภทกีฬาโบนี่ไปเป็นท้องประธานให้บานเตะคนพิการเกี่ยวกับสายตาเนาะโบก็ต้องรับผิดชอบเขาเจ้าคือกันแต่ว่าตอนนี้อ่ะมันมีการเคลื่อนไหวนะแม่นบานเตลาวแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วอันกีฬาอื่นบ่สิซัพพอร์ตบ่ในฐานะ
กล่องเสียก็คือไปเสียทุกการแข่งขันแต่ว่าคันสิบ้าน่ะเอิ้นว่าบ้านนี่แม่นบานเนาะบ้าแบบบ้าอีหลีน่ะบานข่อยบ้าบานข่อยถามว่าก็เบิ่งแม่ข่อยเฮ็ดทีมเวียงจันทร์อยู่แต่ข่อยเคยเฮ็ดทีมเวียงจันทร์อยู่แต่แล้วไม่มีกระแสมีชื่อเสียงมาถามว่าความบ้าของข่อยมันบ่พอวะแล้วบัดนี้มาปีนี้เนาะเราเฮาเตรียมซีเกมแล้วการสร้างศรัทธาให้กล่องเสียกลับมาศรัทธามาเสียเตะบานให้แบบกล่องเสียมันเต็มเดินนะกับการที่ข่อยสปอนเซอร์ในรักทอนี่นะข่อยถือว่าคุ้มเด้บ่เกี่ยวกับว่าเฮ้ยเจ้าสิไปเฮ็ดหยังสตลอแบนเจ้าตอนนั้นอีหยังบ่เกี่ยวบ่สนบ่ต้องเว้าเรื่องนั้นเลยบ่แม่นมันกระโดดแล้วเนาะเว้าถึงนะข่อยบ่ได้อยากมีปัญหากับไผข่อยโฟกัสแค่ว่านักกีฬาตอนนี้ผลงานดีสมควรได้รับสิ่งนี้แค่นี้แค่นี้อีหลีแล้วบัดนี้ว่าโอ้แล้วเจ้านะเอาเงินอีหยังมาแต่ใส่ให้เฮ็ดหยังแบบนี้ค่ะนะคำตอบก็คือว่าคันคือก็ยังฮู้แหละเนาะว่าทุกคนก็ฮู้ว่าเงินกี่มันเฟ้อเนาะ20ล้านก็ประมาณ 50,000 แต่กับสิ่งที่ได้มาคันเฮ็ดให้ประชาชนลาวอีกใน8ล้านคนอีกสักประมาณเสี้ยวของเสี้ยวของเสี้ยวมาเสียบาทมันถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคันซีเกมปีนี้ลาวสามารถเฮ็ดให้แบบเกิดสั่งศรัทธาบ้านเตะกันมาอีกเดือนนึงเจ้าเข้าใจคําว่าเศรษฐกิจมันสิเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปบ่เสื้อบ้านเตะก็ขายดีปี้ข้าวส้มก็ขายดีสปอนเซอร์ก็มาออกบูธ1 2 3ประชาชนมาเบิ่งบูธก็ได้ออกคนก็ได้เบิ่งบ้านนักเตะก็บ่ต้องล้มบ้านเข้าใจนักเตะบ่ต้องล้มบ้านนักเตะรู้สึกหักศรัทธาในคุณค่าของการเป็นนักเตะอาชีพรู้สึกอยากสิมีตัวตนในวงการบานเตะอยากสิมีตัวตนแบบดังๆอยู่แบบประเทศไทยเขาเจ้าดังเออมันแบบค่อยเฮ็ดพอที่ได้เฮ็ดพอที่เฮ็ดได้บ่ได้สามารถที่สิไปแบบสร้างเดินบานหรือว่าซัพพอร์ตอีหยัง1 2 3บ่ได้ป่านั้นแต่ข่อยเฮ็ดในฐานะคนฮักบานคนที่มักบานเตะอยู่แล้วนะเสียบานนะเดี๋ยวมาเว้าให้โบนะว่าแบบสร้างกระแสนู่นนี่นั่นอีหยังนะเออกระทึกเว้าเรื่องสร้างกระแสก็คือสร้างกระแสให้คนนะมาโฟกัสบานเตะอีกรอบนึงบ่แม่นแต่ว่าบ่จําเป็นต้องรวยเข้าใจบ่เจ้ามาเบิ่งเงินเนี่ยมันไปซื้อค่อยๆอาจสิเหลือ100,000 บาทสุดท้ายแล้วก็ได้เออแต่ค่อยอยากสปอนเซอร์อ่ะค่อยอยากเฮ็ดให้วงการอู้ลูกค่อยคานได้อุ๊ยๆนั่นนี่ค่อยอยากให้วงการบาดเต็มมันกลับมาอีกเทื่อนึงการลงทุนทอนี่แล้วมันเฮ็ดให้ประชาชนหันมาสนใจให้ความสําคัญกับกีฬานักกีฬาบ่แม่นแต่บาดเต็มได้ต่อไปทุกประเภทการแข่งขันกีฬาท่านเฮาตั้งใจและเฮ็ดสร้างผลงานเนาะเออแท็กเรามาเบิ่งแน่มันเป็นเฟซปลอมนะจักแท็กได้บ่เออเฮาเนี่ยสามารถเฮ็ดให้แบบกีฬามันกลับมาได้อีกเทื่อนึงนะทุกประเภทกีฬาน่ะเจ้ามโนจินตนาการนําค่อยกล่องเสียหลายๆคนเห็นมันอยากเตะบ่มันก็มีกําลังใจเตะโบนะเสื้อมั่นในตัวนี้ว่าเงินบ่แม่นประเด็นดอกมันประเด็นแมนว่าอยากให้กล่องเสียนะกลับมาเสียบานมาหลายๆเพราะว่าพวกเจ้าสร้างศรัทธาให้วงการมาเตะกลับคืนมาแล้วหมายถึงนักกีฬาน่ะแล้วก็คณะสตาฟโค้ชนะทีมงานเนี่ยกลับมาก็แปลว่าเอ้าก็จำเป็นต้องอาซีดใครอยากอาซีดก็อาซีดบ่อยากอาซีดก็มีดอย่ามาเว้าให้ค่อยโบนะเสียใจนะเสียใจอยู่แล้วแหละอันบ่ให้นะเสียใจแต่ว่าถามว่าหยุดบ่ก็บ่หยุดเนาะเพราะในฐานะที่ตัวเองอ่ะนะฮู้ว่าผลที่สิได้นะมันหลายกว่านั้นคันเฮาเฮ็ดให้กล่องเสียกลับมาเสียกีฬาเจ้าเบิ่งเศรษฐกิจเฮามาออกบูธ1 2 3แม่ขอแม่ค้ามาเบิ่งบานมาขายเครื่องมีการแสดงเต้นนู่นนี่นั่นพวกแบบเคปอันลูก
พวกไอ้วงกันเต้บ้านน่ะกลับมาแล้วก็มีมาเต้นโซมีไล่สดมีถ่ายทอดสดคนมาเบิ่งกันว่าซั่นมันลึงคึงคึดคุ้มได้คุ้มได้ค่อยบอกก่อนคั่นการที่ข่อยเฮ็ดจังซี่แล้วมันเป็นกระแสมันคุ้มเออบอกเลยว่ามันบ่แม่นแต่เรื่องนี่เนาะบ่แม่นแต่เรื่องเดียวเออบักลิเวอร์พูลอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าโบนะเชียร์ลิเวอร์พูลด้ะคิดโบนะมักทีมลิเวอร์พูลอยู่แล้วแต่ภูมาโพดาโบหันกับโบได้ถามว่าดากะเขาก็ว่าไม่หยั่งคือแบบสั่งผ่าป๋าอะไรวะอยากเอาหน้าหรือมีผลประโยชน์บอนางนี่คือว่าดีตายแท้นะ I want to see your baby sick bo oh my baby นามิเอออยากเอาหน้าหรือมีผลประโยชน์นางนี่ผลประโยชน์น่ะเจ้าเบิงเด้อโบแมนแต่ข่อยได้ท่านสมมุติว่าเห็นให้กระแสบานกับไม่เทือนึงอ่ะทั่วโลกนี่นะกีฬาบานเตเป็นกีฬาประเภทอันดับต้นๆที่โลกยอมรับการแข่งขันบานเตน่ะมีระดับโลกเนาะค่ะสมมุติว่าวงการเราเขาสามารถพัฒนาไปแบบนั่นนะจะเบิ่งเศรษฐกิจโลกประเทศลาวโลดคือมื้อนี้เนาะซื้อปี้ 5,000 กีบแถมปี้นะคนยังไปเบิ่งบักหลายๆเออพวกเขาก็ยอมจกจ่ายซื้อถือบ่จากที่ว่าแต่ก่อนน่ะเขาฟรีก็ยังบ่มีคนเบิ่งเจ้าเบิ่งแม้มันดีซําใดเอาผลงานดีมีคนเบิ่งมีคนไปเสียวันนี้สปอนเซอร์ก็อยากสปอนเซอร์จากที่ว่าแต่ก่อนโอ้ยสปอนเซอร์ไปก็บ่ได้หยังตอนนี้เด้ได้ต้องได้แหละกองเซียก็มานักเตะก็ตั้งใจเตะแต่ก่อนเฮาเด้โอ้ลาวล้มบอกล้มบานดิบ่ล้มแล้วนี่เอาแม่งไปฮอบลึกๆโลดเออถึงว่าส่วนอย่างล้มบอกล้มบาดกินเงินตอกลอกตอกแหลกเอานี่เลยแหละเสียล่ะให้มันไปหอบเลิกได้หน้าได้เกียรติสักศอกสักสีภัยประเทศชาติเป็นได้ติดทีมชาติอ่ะก็เป็นเกียรติของตระกูลละและนำซื้อเสียงมาสู่ชาติอีกได้ศอกได้แซมอีกอ่ะคุ้มบอมันคุ้มโอ้ลูกคุณละทรัพย์เออมันคุ้มหลายก้อนถ้าสีว่าวนะเจ้าเฮ็ดดีสุดแล้วภัยส่วนอย่างกระสร้างเขาอันแมนมันสิว่าสร้างเขาก็สร้างเขาแหละแต่ว่าก็เออว่าให้เข้าใจเข้าใจน้ำกันเลยซะแบบว่ามันแบบเอ้ยอุ่นเครื่องไม่ต้องอัดก็ได้เว้ยแบบแค่อุ่นเฉยๆอย่างซี่นะโบน่ะอยากให้ผลงานของทีมชาติลาวอ่ะดีตั้งแต่อุ่นเครื่องไปฮอดเจอซีเกมเดือน5พุ่นแหละถ้าเข้าใจว่า FIFA Day คืออะไรจะเข้าใจว่าทำไมโบถึงอัดฉีดผลการแข่งขันวันนี้มันมีผลต่อการจัดอันดับของทีมชาติลาวด้วยคือได้คะแนนสะสมเพิ่มขึ้นถ้าชนะคู่แข่งขันโอเคดีเนาะเป็นภาษาลาวถ้าเข้าใจว่า FIFA Day คืออีหยังสิเข้าใจว่าแม่หยังมื้อนี้โบถึงอัดฉีดผลการแข่งขันมื้อนี้หนะสิมีผลเออไปใส่ละกำลังสิแปรเออสิมีผลต่อการจัดอันดับของทีมชาติลาวว่าคะแนนสะสมอ่ะสิได้เพิ่มขึ้นถ้าชนะคู่แข่งเออเจ้าเข้าใจบ่บักลิเวอร์พูลหั่นเออและโบแมนแต่โบที่สิอัดฉีดหลังจากนี้คันนี้ผู้สนับสนุนอื่นๆเข้ามาหั่นนะเขาเจ้าก็อยากอัดฉีดโบแมนแต่โบเออแค่โบเริ่มก่อนซื้อโบเริ่มก่อนซื้อโบแมนว่าโบแมนว่าโบแบบอุ้ยต้องเริ่มเป็นคนทำอีเตโบแมนโบถ่าไปฮอด3โมง4โมงพุ่นไหนโบยแบบอยากว่าเพื่อมีคนอื่นเขาเจ้าอยากมาอัดสิทธิ์น้ำหลังเฮาอะนะเอออยากมีคนอัดสิทธิ์แบบเฮ้ยมือนี่แข่งอีอย่างแบบนี้นะก็คือว่าอุ้ยแบบอุ้ยเฮาแบบถ่าเขาเจ้าก็ได้แบบให้มีคนอื่นอัดสิทธิ์ก่อนอย่างแบบนี้นะแบบมันใกล้สิแข่งแล้วนะสี่จากโมงประมาณ3โมง4โมงนี่แหละเออก็ยังบ่มีแบบหรือว่ามีแต่ว่าบ่ฮู้เออบ่ก็เลยว่าอ่ะอีกรอบตัดไปถามว่าซาวล่าหลายบ่สำหรับหลายๆคนมันหลายได้ก็บ่ก็อยากให้ทั่วถึงนักกีฬาแหละก็อยากให้ฮู้ว่าแมตช์ต่อไปที่เจอบูไนก็อยากให้พวกน้องตั้งใจอีกเนาะเข้าใจบ่มันหมายถึง
คะแนนสะสมที่สิได้เนาะภาพลักษณ์ของประเทศลาวเฮาก็สิดีขึ้นหมายถึงในเรื่องบานเตะบ่แม่นแต่โบสถ์ที่สิเข้ามาอาศิษย์พวกน้องตั้งใจอีกแมตช์นึงเอื้อยก็มั่นใจว่าต้องมีสปอนเซอร์เข้ามาแหละตอนนี้ก็ให้เอื้อยเริ่มก่อนเนาะถ้ามีคนเข้ามาอีกบ่ได้หยังก็ได้ความสุขมื้อนี้เฮาเครียดหลายแล้วเนาะเฮาเครียดกับค่าเงินเฮาเครียดกับน้ำมันเฮาเครียดกับข่าวบักหลายๆอย่างอ่ะวุ่นวายเลยตอนนี้ก็ลูกก็ต้องเลี้ยงไลก็ต้องไลเฮาเครียดกับหลายๆอย่างเลยแบบมื้อนี้นะนักเตะอ่ะคืนความสุขให้พวกเฮาแล้วเนาะเฮ็ดให้พวกเฮามีความสุขนะหนูเฮ็ดให้พวกเฮามีความสุขอ่ะเฮ็ดให้เฮายิ้มอ่ะพอเบอร์19ยิงอ่ะแบบกองเชียร์กระโดดดีใจป่านถือเลขก็เข้าใจฟิลบ่เออโอ้นี่อุ่นเครื่องแบบมองโกเลียแล้วแบบประเทศอื่นๆที่เขาเจ้าเตรียมเบิงยังมื้อนี้ไทยเจออ่าไทยกับโมเมนต์วันที่24กับ27ไทยกับแข่งเขาก็มีของเขาคือกันเขาก็มี FIFA Day ของเขาคือกันแต่มื้อนี้เฮาชนะเว้ยตอนนั้นเฮาชนะมองโกเลียส่งไทยเข้าฮอบซิงมื้อนี้เฮาก็ยังชนะมองโกเลียคือเก่าก็แปลว่าเฮาบ่ได้ฟุกของเฮามันของแท้เนาะบ่ว่าได้โชคได้หยังก็ยาก็ถือว่าลาวมาอีหลีปีนี้และปีนี้อ่ะเป็นปีของซีเกมอยากให้ทุกคนน่ะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาบ่ว่าสิเป็นแบบกดไลค์ติดตามคอมเมนต์ที่ว่าสร้างสรรค์นะอันใดบันทอนจิตใจนะก็บ่ต้องแบบบ่ต้องเว้าหรอกนะดีที่สุดเนาะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นแบบคือการที่แบบสิมาเริ่มต้นใหม่จากกระแสที่มันแบบบ่ดีอ่ะนะมาสู่เรื่องให้ว่าเฮ็ดให้แบบว่าบรรยากาศแบบโอเคนะแล้วกำลังสิสร้างขึ้นใหม่ๆนะมันต้องใช้เวลาแนะนำว่าอยากให้ทุกคนน่ะแบบให้กำลังใจในกีฬาน่ะสำคัญกำลังใจสำคัญก่อนเงินอีกกำลังใจสำคัญก่อนเงินอีกแต่เงินก็สำคัญเพราะว่าการอาศิษย์น่ะมันบ่ได้เกิดขึ้นในวงการหมายถึงว่าวงการเตะบ่ายมาโดนแล้วเนาะและพอมันมีอ่ะมันก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่สิเฮ็ดให้การกระตุ้นทุกประเภทกีฬาเกิดขึ้นโบแมนแต่บานเตะที่ทักมาโบแมนโบสาพันบานเตะคุณพิการสาพันบานเตะบานเตะคุณพิการสาพันบานเตะนครหลวงเนี่ยโบก็อยากไปร่วมกับเขาเต้าโบแมนในฐานะผู้บริหารแต่ก็ในฐานะคนที่อยากทักด่านและสนับสนุนขันเฮาแบบใส่ใจลีกเล็กๆน้อยๆก็เฮ็ดให้เฮาเห็นถึงความสำคัญของนักกีฬาแบบเห็นความสามารถของเขาเจ้าเพื่อเตรียมเขาเจ้าไปเป็นนักกีฬาทีมชาติอันนี้โบกับคิดจังสั้นเด้อดีดีมักใจเจ้าหลายนอนเดึกแท้อ๋อฮั่นแหละนอนเดึกแบบคิดนอนบ่ได้ละคิดหลายละกะถามว่ามันเป็นเรื่องแบบใหญ่บ่มันบ่ใหญ่แต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบท็อกซิกเนาะท็อกซิกก็แปลว่ามันเฮ็ดให้แบบสุขภาพจิตย่ําแย่คันการที่มีคนๆนึงอ่ะมาพักดันวงการบานเตะอ่ะแล้วมาถึกเว้าบ่ดีอ่ะมันก็รู้สึกเสียใจแหละเนาะคือเฮาบ่ได้แบบไปเฮ็ดให้มันแย่ลงอ่ะเฮามาแบบดีๆเป็นอย่างต้องเว้าให้จะบ่ฮู้ว่าเป็นจังไดล่ะเท่าอันนั้นเนาะดีๆมาเจอหลายแล้วไปไกลแน่นอนคันสมมุติว่ารักษามาตรฐานฝึกซ้อมแล้วก็ให้ความสำคัญกับโภชนาการแน่นอนรักษาความสามารถอะแล้วก็นักเต้นเนาะคู่ที่เจ็บเนี่ยก็เจ็บก็ให้แจ้งบ่ให้บื่นเนาะสำหรับการอุ่นเครื่องก็อย่าให้พักอันนี้เป็นห่วงเด้อมื้อนี้บุญพระจันทร์เนี่ยเจ็บแดเจ็บตีนแต่เรากับบื่นแข่งแต่ว่าถือว่า90นาทีที่เราเฮ็ดมันก็สุดยอดแล้วพวกเรากับแอซิดให้เบอร์19ยิงได้ก็สมเซยว่าสินอนแต่พามให้เอื้อยแล้วบ่อยากนอนเลยบูวิขอบใจเด้อ
นั่นแหละแน่นอนด้วยว่าวันที่27อ่ะมีแข่งอีกบูไนเนาะเราเจอบูไนฮอบเออ6โมงแรงเออ6โมงแรงมีไล่สดอีกแล้วก็มีไปเบิงใครที่อยากไปเบิงไปเบิงได้เนาะปี5พันกีบแถมซื้อ1แถม1ไปซมซมไปเสียไปให้กำลังใจนักกีฬาบานเตทีมชาติลาวสำหรับเป็นกีฬาที่ถือว่าเป็นกีฬาที่น่าจับตาเบิงหลังจากคีวาเฮาบอได้ชนะมาดนและปีนี้สร้างผลงานใหม่เปลี่ยนใหม่เพชรให้สถาบันเตกลับมาอีกทีหนึ่งถือว่าขอให้ประชาชนเนาะไปซมไปเสียไปให้กำลังใจในกีฬาทีมชาติลาวได้ที่สนามรัก16ในวันที่27ที่สิฮอดนี้ตอน6โมงแรงเนาะมีกิจกรรมหลายอย่างเนาะมีขายเสื้อออกบูธนู่นนี่นั่นของสปอนเซอร์นั่นเองเนาะไปให้กำลังใจกันหลายๆที่สำคัญก็ให้ระวังโควิดน้ำเนาะทุกคนเด้อประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้แหละบ่ได้แบบเว้าดนเพราะว่าแค่อยากเสียอธิบายน้อยนึงสำหรับใครที่พึ่งเข้ามาเนาะอาจสิงงน้อยนึงเพราะว่ากำลังสิครอบออกไปเบิ่งลูกต่อแล้วเด้ออ้ออีกอย่างนึงกะขอขอบใจบริษัทมาสเตอร์เทรดลาวเนาะที่ว่าให้โบเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเสื้อมั่นในโบเนาะต้องขอขอบใจบริษัทยางสูงแล้วก็โรงงานน้ำดื่มวังเวียงเนาะที่แบบว่าก็เสื้อมั่นนะให้โบเป็นแบรนด์มาสเตอร์อีกไม่ได้มาขายของขายเครื่องเด้อแต่ว่าให้ฮู้ว่าเออเฮามาได้ในจุดนี้นะไม่ได้มาย้อนเฮาอยู่ดีเก่งปุ๊บๆขึ้นมาเขาขาดผู้สนับสนุนบ่ได้เนาะก็อยากสิแนะนำให้ทุกคนได้ฮู้จักว่าเออโบมายืนในจุดนี้นะบ่ได้มาแบบยืนดูเดผู้เดียวเนี่ยมันต้องมีคนซัพพอร์ตเฮาน้ำนะเดี๋ยวจะไปดูลูกแล้วนะทุกคนประมาณนี้แหละไม่จมเยอะบ๊ายบาย